วัสดีครับตอนนี้เฮาอยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข3023ครับจากบ้านดอนปอไปหาคำตะกร้าครับที่พาไปเบิ่งทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านครับทางเชื่อมหมู่บ้านแล้วก็เชื่อมจังหวัดครับบ้านที่เฮากำลังเลี้ยวไปนี้ก็คือบ้านปากโนดครับบ้านปากโนดตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากะทางซ้ายทางขวามือเฮานี้เป็นป่าช้านะครับป่าช้าบ้านปากโนดซ้ายมือก็จะเป็นอบต.หนองบัวสิมครับบรรยากาศข้างทางก็เปลี่ยนทุ่งนาเนาะแล้วก็สลับป่าหยางครับถนนนี่เป็นถนนลาดยางครับมีซ่อมมีแปลงแน่คือบ่อนนี่แหละครับนี่ก็มีเอาคอนกรีตมาลงซ่อมมันเพราะว่าทางเส้นนี้ก็สร้างมาหลายปีละบ่แน่ใจว่า10กว่าปีละบ่ปุ๊พอมาถึงนี้กับเป็นป่าหยางเนาะมันมีปลูกอย่างหน้าสิปลูกบักทั่วดินปลูกก็คือมันเกี่ยวพี่น้องแล้วก็ยังเป็นป่าหยางอยู่ครับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เป็นถนนลาดยางคือเก่าครับแต่เสริมด้วยคอนกรีตครับคอนกรีตก็คือเอามาลงบ่อที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะซ่อมมันไปซ่อมหลายนะครับเบิ่งนี่คือมันเป็นหลุมหลายนะนี่ก็คือบ้านปางโนดครับบ้านปางโนดตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากะครัวเรือนทั้งหมด107ครัวเรือนครับตามข้อมูลของอบต.หนองบัวสิมนะครับหัวมือนี้เป็นวัดครับวัดท่าศรีสงครามครับวัดไตรท่าศรีสงครามนะครับลืมคำว่าไตรครับเมื่อกี้นี่ทางนี้นี่ครับไปได้อีกบ้านหนึ่งครับเป็นบ้านทางงามเบิ่งทางเด้อพี่น้องจากลาดยางแล้วก็มีคอนกรีตเข้ามาเสริมก็เฮ็ดให้มันไปได้มาได้ง่ายขึ้นนะก็ดีกว่ามีหลุมนะครับเนาะตอนนี้เฮาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้แต่ว่าข้างหน้าเฮานี้ก็สิเป็นเขตของอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดบึงกาฬครับโดยเฮาสิข้ามสะพานนี่แหละก็สิฮอดแล้วจังหวัดบึงกาฬแต่เดี๋ยวสิพาเบิ่งสะพานนี้ก่อนครับสะพานดงโนดครับอันนี้สื่อสะพานเพิ่นเป็นสะพานที่สร้างนะครับข้ามแม่น้ำสงครามนี่แหละครับแม่น้ำสงครามที่เฮาเห็นต่อหน้าเฮานี่แหละแล้วก็ตรงนั้นนะครับมันสิมีห้วยลงมาครับห้วยบ่อนั้นล่ะครับคือห้วยโนดชื่อบ้านก็มาจากบ่อนี้แหละครับคือห้วยโนดไหลลงสงครามบ่อนี้ก็เรียกว่าบ้านปากโนดครับแต่บ้านเพิ่นก็มีเฮ็ดแพเนาะเฮ็ดแพแล้วก็เฮ็ดกระดุงใหญ่กระดุงนี่เพิ่นก็บ่ได้ตึกแล้วล่ะพี่น้องเพิ่นสิเอาไว้ตึกยามน้ำฝนพุ่นล่ะยามนี้มันบ่ถึกป่านะอ
เบิ่งคักๆละสูงได้พี่น้องแม่น้ำสงขลานี่เป็นแม่น้ำสำคัญนะครับแม่น้ำสำคัญของ5จังหวัดก็คือสกลนครอุดรธานีหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนมครับต้นกำเนิดนี่มาจากภูพานนะครับภูพานอยู่ในเขตของจังหวัดของอำเภอซ่องดาวกับอำเภอไซวานครับซ่องดาวของสกลแล้วก็ไซวานของอุดรไหลลงมาเรื่อยๆครับเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอุดรแล้วก็สกลไหลต่อมาแล้วก็เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหนองคายสกลแล้วก็เป็นเส้นแบ่งเขตของบึงกาฬกับสกลครับอีกทางหนึ่งนี่สิติดกับสกลมาตลอดนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งสิไหลมาจากอุดรหนองคายแล้วก็มาบึงกาฬบนนี้ครับบนเฮาอยู่นี้เป็นอำเภอคำตะกร้าครับจังหวัดสกลนครแล้วก็ทางหน้าเฮานี้เป็นอำเภอเซกาครับจังหวัดบึงกาฬคือแต่ก่อนก็เป็นจังหวัดหนองคายหั่นล่ะครับแต่ว่าเพิ่นเปลี่ยนเนาะตั้งเป็นจังหวัดใหม่ประมาณ 10-20 ปีก่อนนี่แหละครับมาเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งของสะพานเนาะครับเนาะฝั่งนี้เพิ่นก็มีแพคือกันครับมีแพแล้วก็ติดกระดึงดุ้งใหญ่หั่นล่ะมีว่าวนำพี่น้องเห็นคนอยู่บนนั้นครับเพื่อนน่าจะหาเก็บพักอยู่น้ำสิไหลมาจากฝั่งทางพูนครับที่มาเมื่อกี้นี่แล้วแล้วก็สิไปไหลลงไปฝั่งทางนี้ของเฮาครับฝั่งทางนี้ก็สิไหลลงไปจังหวัดนครพนมครับไหลลงไปทางพูนแล้วครับทางอำเภอนาทมศรีสงครามแล้วก็ท่าอุเทนครับจุดสุดท้ายของมันอยู่ที่บ้านไซบุรีครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสะพานนี้ก็สำคัญกับคนแถวนี้หลายครับสร้างมานี่ก็มีประโยชน์ประโยชน์แท้ๆเลยล่ะครับสะพานนี้เพราะว่าคนแถวนี้นี่อาศัยสะพานนี้นี่ข่วมไปจังหวัดบึงกาฬครับอำเภอเซกาคือแต่ก่อนนี่คำสิไปเนาะต้องเข้าไปโฮ้นครับในตูดอำเภอคำตะกะแล้วก็ไปตามถนนพังโคนบึงกาฬล่ะครับไปจนฮอดบ้านหนองหิ่งแล้วจังครับโค้งมาทางพีอำเภอเซกาพี่ครับจากที่ต้องอ้อมพุ่นครับประมาณ 30-40 กิโลเมตรครับกลับไปทางนี้นี่ครับประมาณ5กิโลเท่านั้นเสื่อมจาก2หมู่บ้านบ้านปังโนดนี้กับบ้านทางหน้านี่ครับสมัยตะกี้ก่อนที่มีสะพานนี้นี่เพิ่นก็สิมีแพแบบนี้แหละครับแล้วก็บริการคนที่ผ่านไปผ่านมาหน้าเอาแพนี่ล่ะใส่รถแล้วก็เอารถข้ามฟ้าครับถึงรถน้อยรถใหญ่นะครับเพิ่นก็เฮ็ดให้ข้ามได้สมัยนั้นหั่นนะแต่ว่าคู่มื้อนี้มามีสะพานแล้วก็ง่ายขึ้นหลายครับจำได้ว่าสมัยนั้นนี่ตอนเฮาก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะไปแข่งเหือนี่ครับบ้านอยู่ทางหน้านี่บ้านดองท่มนี่ครับพูนพร้อมไปพูนใช้เวลาครับเป็นเครื่องมือครับกวดสิฮอดหั่นนะเพราะว่าตอนนั้นนั่งไปนํารถเหือเป็นรถ10ล้อหั่นนะไปจากซาแน่ออกแต่เช้าพุ่นเด้ตีสามตีสี่นี่แหละไปฮอดพุ่นกะเกือบ9 โมง 10 โมงแล้วนะไปฮอดสนามแข่งเรือน่าสิเมียนรถขนน้ำมันอ่ะนี่ครับห้อยต่อแล้วว่าไงข้อสะพานกับถนนนี่ก็อยากแยกนะครับบอลนี่ทางแยกเป็นลุมเป็นบ่อพี่น้องตรงนี้นี่ยังเป็นลาดยางอยู่ครับแต่ว่ากระซึกหลอเสียหายไปหลายแล้วล่ะก็มีเอาดินลูกรังมาถมเพิ่มเข้าไปอีกทางนี้เพิ่นก็นิยมปลูกเนาะครับเนาะปลูกต้นยางผ่านมานี่ก็เห็นตะปายางแล้วก็พอมาฮอดบ่อนนี้พี่น้องมันก็ติดต่อกันกับทางคอนกรีต
ทางขดขีดก็สิเป็นแบบนี้แหละครับคือเวลาสร้างนี่ก็บ่ฮู้จักว่าเพิ่นเฮ็ดกันจะได้หั่นนะเป็นรูปเป็นนูนขึ้นๆลงๆอยู่พี่น้องขดขีดเพิ่นนะแต่ดีแน่ก็คือมันกว้างน้องขดขีดอยู่แต่ก็กว้างมาบ้านนี้เป็นบ้านดงตอกแป้นครับพี่น้องบ้านดงตอกแป้นนี่ขึ้นกับตำบลหนองท่มครับอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอันนี้สิเป็นเส้นทางนอกหมู่บ้านเพิ่นครับมันมีอีกเส้นหนึ่งเส้นในหมู่บ้านเพิ่นก็ไปได้คือกันว่าก็บ่อยากเข้าไปเนาะครับเนาะการกระทุ่งนาสลับป่าย่างแล้วก็มีแซมเข้ามากับเป็ดป่าป่าปามครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นป่ายูคาบนถนนพี่น้องบางส่วนก็ล่อออกไปแน่ละหน้าผิวหน้ามันนะนี่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับบ้านหนองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับความจริงแล้วมันมีหลายบ้านหลายบ้านอยู่นี่แหละครับคือสมัยตะกี้มันก็เป็นบ้านเดียวกันหละแต่บ้านนี้ผู้มือนี้เพิ่นก็แยกออกจากกันเป็นหลายบ้านต้องเบรกครับวันนี้โอ้ทางมันบ่ดีถนนทางหน้าครับนี่ก็คือถนนหนองหิ่งเซกาครับตรงไปทางหน้าครับนี้สิเป็นบ้านหนองหิ่งขึ้นไปทางหลังสิเข้าอำเภอเซกาครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งหนองอันนี้ครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มนะครับอยู่ตัวหน้าคราวนี้นี่ครับหนองนี่หนองที่เราเห็นอยู่ทางหน้าเนี่ยครับเป็นหนองที่เราเคยมาแข่งเรือสมัยยังน้อยนะที่บอกว่าใช้เวลานานๆอ้อมไปทางคาตากาหุ่นแล้วก็จังมาทางนี้นะ